ันตรายนะสำหรับคนที่ใช้สายตาในการดูมือถือเยอะๆดูคอมพิวเตอร์เยอะๆเนี่ยโรคนั้นก็คือโรคตาแห้งค่ะอาการเป็นยังไงหรือก็บางครั้งก็จะรู้สึกเจ็บเคลืองตาลายมองอะไรไปแล้วเบลอๆอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าท่านใช้สายตามากๆนะคลิปนี้เหมาะสำหรับคุณโดยเฉพาะนะส่วนสิ่งที่คุณต้องมีนะสมุนไพรใกล้รั้วริมรั้วใกล้บ้านที่คุณลืมไม่ได้เลยสมุนไพรตัวนั้นก็คือเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่ยะนางค่ะคุณนำใบยะนางเนี่ยนำมาตากลมตากแดดพึ่งลมได้หมดสารพัดเมื่อแห้งแล้วนำใบยะนางเนี่ยสัก5ใบนะฉีกออกมาฉีกออกมาใส่แก้วกาแฟใหญ่หน่อยนะแก้วกาแฟที่มันใหญ่เนี่ยใส่น้ำร้อนจัดๆลงไปแล้วครอบฝาทิ้งไว้ปล่อยให้เย็นยกขึ้นมาดื่มกินเช้าแก้วเย็นแก้วทำแค่นี้คุณทำไปถ้ามีอาการแล้วทำไปไม่นานอ่ะอาการนี้มันก็จะหายไปแต่ถ้าใครที่รู้สึกตัวว่าใช้สายตาเยอะๆเนาะเมื่อคุณใช้สายตาเยอะๆคุณไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นโรคตาแห้งหรอกก็สามารถกินกันได้นะยะนางเนี่ยกินบ้างหยุดบ้างสามารถถนอมดูแลสายตาให้คุณไม่เป็นโรคตาแห้งนี้แนะนำในคลิปนี้นะนี่ปัญหาเรื่องสุขภาพนะมีความสำคัญที่สุดโดยเฉพาะยุคนี้นะคุณจะละเลยเรื่องสุขภาพนี่ได้เลยนะวันนี้มาพูดถึงอาการไหนดีอาการที่ลมในท้องเยอะนะอึดอัดแน่นไปหมดเลยใครมีปัญหาเรื่องนี้ไหมรู้สึกโครกขาท้องมันโจ๊กจ้าโครกขาไปหมดรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเลยถ้าอาการนี้ปล่อยให้เรื้อรังนะคุณจะเป็นโรคมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ได้เลยนะถ้ารู้อย่างนี้ข้อมูลนี้มันน่ากลัวดังนั้นถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนี้นะคุณต้องนึกถึงเบนพัชระพี่หมอเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำกันหลายท่านเลยนะหายได้ดีมากๆเลยดังนั้นคุณเบื่อหรืออยากจะหายจากอาการนี้แล้วหรือยังถ้าอยากหายแล้วโทรเข้ามา0972894916เบนพัชระครับ